เปิดลุกตัวแม่ชมพู่อารยาอุ้มท้องอ่อนรับบทกรรมการสุดแซ่บในรอบตัดสินมิสยูนิเวิร์ส2021ต้องบอกเลยว่ากำลังกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลสำหรับการประกาศผลรางวัลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021สำหรับการประกวดเวทีนางงามที่คนไทยทั้งประเทศต่างเฝ้ารอคอยที่ถูกจัดขึ้นณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเมื่อคืนนี้ผลปรากฏว่าแอนชิลีสกอตเคมิสผู้เข้าประกวดหมายเลข27ลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัยเพียง22ปีที่มีความสูงถึง183ซนติเมตรน้ำหนัก71กิโลกรัมก็สามารถคว้าตำแหน่งไปครองได้สำเร็จและในวันนี้ถ้าจะบอกว่าไม่พูดถึงก็คงเป็นไปไม่ได้เมื่อชมพู่อรยานั้นได้อวดลุคอุ้มท้องอ่อนๆรับบทกรรมการสุดแซ่บรอบตัดสินมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021โดยงานนี้ชมพู่อรยาก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าAbout last night #empower2universe #lolliomakeup ขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ